ก็มีกรณีกันระหว่างผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนะคะกับผู้หญิงรุ่นอายุน้อยกว่าคนหนึ่งนะคะทะเลาะกันแต่ปรากฏว่าพูดไม่ตรงกันเพราะว่าถามทางฝั่งผู้หญิงที่สูงอายุกว่าเนี่ยก็บอกว่าคือถูกฝั่งที่เด็กกว่ารุมทำร้ายแต่ว่าฝั่งที่เด็กกว่าเนี่ยบอกว่าเอ้าต้องทำดิเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเขามีมีดด้วยลักษณะก็คือเป็นอันตรายก็ต้องป้องกันตัวเชื่อใครได้ลองฟังดูนะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่เมื่อวานได้นำเสนอข่าวไปนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้างหลังเป็นต้นทองอุไรเนี่ยนะคลิปเหตุการณ์เนี่ยที่มีการพูดคุยกันเรื่องซิมโทรศัพท์มือถือรายเดือนที่ต้องจ่ายเดือนละ699แล้วมีการถามว่าจะจ่ายหรอแล้วอีกฝ่ายตอบว่าจ่ายมันจ่ายทีหลังได้อะค่ะที่เมื่อวันก่อนเนี่ยเรารายงานข่าวนี้ไปเดี๋ยวดูคลิปช่วงนี้กันนิดนึงนะคะว่าที่คุณยังไม่ว่าได้อะจ่ายเพราะว่ามันเป็นรายเดือนไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าติดเพราะว่าจ่ายทีหลังได้มันไม่เหมือนกับการในนี่หรอกมันคือประเด็นเรื่องที่ว่ามีการขอยืมบัตรประชาชนไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วเห็นว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไว้ใจให้ใช้บัตรประชาชนของตัวเองคือของคุณวิมลรัตน์นะคะแล้วต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีการค้างชำระเงิน 5,000 บาทและมีใบทวงหนี้มาเก็บก็เลยไปทวงถามแต่ถูกข่มขู่กลับมาแล้วก็ถูกลูกสาวของอีกฝั่งนึงรุมทำร้ายเนี่ยนะคะล่าสุดทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับคุณวิมลรัตน์ก็จำลองเหตุการณ์ตอนถูกรุมทำร้ายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโดนตะโกนด่าตอนขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรเห็นเป็นคนรู้จักกันก็จอดแต่กลับกลายเป็นว่าโดนถูกทำร้ายถีบเข้าที่ชายโครงเตะเข้าที่หน้าอย่างจังจนล้มลงไปกองกับพื้นพยายามจะหยิบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็เตะโทรศัพท์กระเด็นไปอีกนะคะแล้วญาติของกลุ่มผู้ก่อเหตุหลายคนก็กรูกันออกมาจากวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแทนที่ญาติจะห้ามกลายเป็นยืนตะโกนเชียร์กันอีกให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตกันเข้าไปอีกเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณวิมลรัตน์ก่อนนะคะว่าจะจ่ายไหมเขาก็แชทมาหาว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกสัญญา1ปีเขาบอกเดี๋ยวจะไปจ่ายให้เขาว่าอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องพูดมากเขาว่าอย่างเงี้ยใช่สรุปก็ยังไม่จ่ายสักทียังไม่จ่ายเพราะเขาปีก็ยังไม่จ่ายเขาบอกว่าอย่าให้เจอนะเจอมึงที่ไรกูจะกระทืบมึงที่นั่นอะไรเงี้ยพอดีไอเด็กผู้ชายมันลงมาจากรถน่ะยืนอยู่ระหว่างหัวประมาณนี้มันกระโดดถีบปากตรงเนี้ยพอกระโดดถีบปุ๊บมันเตะซ้ำเลยเตะตรงเนี้ยล้มแล้วเตะซ้ำเลยพยายามหยิบโทรศัพท์บอกว่าจะโทรหาตำรวจโบก191กดแล้วแหละ191แต่ยังไม่ได้กดโทรไงมันเตะโทรศัพท์ทิ้งเลยแล้วปากก็ลึกขึ้นชี้หน้ามันเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจมันบอกไปแจ้งเลยไปแจ้งเลยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะคือคุณป้าบอกว่าไอ้เรื่องค้างชำระเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเดือดร้อนของคุณป้านะเพราะว่ามันชื่อป้าไงป้าถูกเอาบัตรประชาชนไปใช้เนี่ยนะคะแล้วกลายเป็นว่าพอทวงถามถูกขู่ทำร้ายร่างกายสุดท้ายถูกทำร้ายจริงๆและอีกฝั่งหนึ่งก็รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะป้าเนี่ยบอกถึงขั้นว่าควรจะไปใส่ผ้าถุงนะมันน่าจะเจอคนจริงซะบ้างซึ่งตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าก็เคยมีการด่ากันบน Facebook ไปแล้วด้วยทีหนึ่งครับแล้วก็บล็อกกันไปบล็อกกันมาเสียความรู้สึกกันไปทีนึงแล้วสุดท้ายก็มาโดนทำร้ายกันข้างวัดอันนี้คือฝั่งคุณป้าพูดถึงอีฝ่ายหนึ่งก่อนนะคะทีนี้อีฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปพบกับนางสาวเพลงค่ะซึ่งอายุน้อยกว่ายืนยันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยป้าหาเรื่องก่อนป้ามองหน้าก่อนแล้วตะโกนด่าท้าทายก่อนหนูก็เลยจอดรถนะแล้วก็เดินไปชกเบ้าตาป้าก็ยอมรับอ่ะว่าไปชกแต่ป้าชกหนูกลับเหมือนกันแล้วที่ป้าอ้างว่าหนูเข้าไปหาเรื่องก่อนน่ะไม่จริงเพราะว่าป้าพกมีดมาด้วยแล้วพุ่งเข้ามาหาจะมาแทงหนูอ่ะหนูก็ต้องป้องกันตัวเธอก็บอกแบบนี้นะคะส่วนไอ้ที่บอกว่าเตะมือถือกระเด็นเนี่ยมันไม่ใช่มือถือหนูเตะมีดก็มีดอ่ะมันอันตรายแบบนี้นะคะเรื่องที่ฝั่งป้าบอกว่าหนูและครอบครัวข่มขู่ก็จริงอ่ะแต่ไม่เยอะหรอกประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองแต่ฝั่งป้าและครอบครัวตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคอมเมนต์ข่มขู่หนูต่างหากเนี่ยหลายครั้งแล้วฟังหนูเนี่ยทำแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นแหละฟังเสียงของอีกฝั่งหนึ่งที่อายุน้อยกว่านะคะเขาก็ท้าเราว่ามาดิเราก็เลยเลือกกลับไปใช่อันนี้เรามีทั้งแชทแล้วก็มีทั้งแบบหลักฐานพร้อมมีการข่มขู่อย่างไม่จริงอย่างที่เขาแจ้งไปว่าทางเราไปดักตีเขาไม่จริงเขาข่มขู่เราใช่ค่ะมีแชทว่าจะลูกเขยมาดักตีใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งนะมันคนละส่วนกันคือเราก็คือป้องกันตัวคือเขามีมีดมา
ขาจะแทงเราแล้วก็คือถอยไปมองแม่จังหวะที่เราหันไปมองอ่ะเขาจะแทงเราจังหวะนั้นผู้ชายก็เลยกระโดดถีบไม่มีการลุมอย่างที่ว่าไม่มีการเตะหน้าเพราะว่าป้องกันตัวเราป้องกันใช่ค่ะป้องกันตัวก็มีทั้งแบบแต่ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมคะก็หลายคนก็บอกว่าอ้าวหนูฝั่งเนี้ยนะหนูฝั่งคนชื่อเพลงเนี้ยนะคะก็เอาบัตรป้าแกไปเปิดมือถือแล้วติดเงิน 5,000 น่ะก็ต้องจ่ายสิปรากฏว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าคือถามแล้วไปถามไปทางบริษัทเครือข่ายสัญญาณมือถือแล้วเขาบอกไม่มีนะไอ้เรื่องติดค้างชำระเนี่ยมีแต่ป้าเนี่ยแหละที่บอกว่ามาติดเงินอยู่เพราะฉะนั้นจะให้จ่ายอะไรก็ทางเครือข่ายเขาบอกว่าไม่ได้มีการค้างชำระว่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลจากคนที่เป็นคนยืมบัตรของป้าวิมลรัตน์ก็คือแม่ของน้องเพลงเนี่ยนะให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเอาจริงป้าแกเป็นคนขี้เมานะชอบสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นแล้วก็ครอบครัวมาตลอดเลยจริงๆอ่ะที่ผ่านมาก็ให้ที่พักพิงช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นความบาดหมางกันนะไอ้เรื่องยอดค้างชำระก็ยืนยันบอกว่าคือถ้าค้างจริงๆเนี่ยนะคือถ้าตนค้างชำระจริงๆก็น่าจะ 1,000 กว่าบาทป้าเนี่ยจะเอา 5,000 เนี่ยอาจจะเอาไปกินเหล้าซะมากกว่าว่าแบบนี้นะคะพูดกันไปพูดกันมาไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้ค่ะครับแต่ว่าเบอร์ที่ยืมบัตรประชาชนป้าไปเปิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดเลยเพราะว่าทางค่ายมือถือเขาบอกว่าต้องให้เจ้าของบัตรเป็นคนมาปิดเบอร์ทีนี้สองฝ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกันซะแล้วทางเจ้าของบัตรก็คือป้าเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปปิดให้ก็เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะของใครของมันเบอร์ใครเบอร์มันก็จริงๆมันก็ไม่น่าจะให้ยืมเลยนะเบอร์บัตรประชาชนเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้เขาจะไปใช้ทำอะไรไงโดยเฉพาะไปเปิดซิมมือถือให้คนอื่นเกิดถ้าเกิดเขาเอามือถือไปทำอะไรแบบกฎหมายอย่างเงี้ยหรือทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะที่ต้องมีการลงทะเบียนแม้กระทั่งซิมเติมเงินอ่ะในยุคนึงอ่ะเริ่มต้นมาจากเรื่องว่ามีการเอาใช้มือถือแล้วก็ใช้ซิมเติมเงินไปทำระเบิดคาร์บอมไงเวลาเขาสืบเขาก็สืบมาตามกับทางคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของซิมคนแรกนี่นะฮะ